สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการตั้งค่าแท็บใน Microsoft Word เพื่อทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องแรกนะครับอธิบายจากล่างขึ้นบนนะครับก็คือในการเขียนจดหมายหรือว่าบันทึกข้อความนะครับเราก็จะมีส่วนที่ให้เซ็นชื่อแล้วก็เขียนชื่อจริงนามสกุลไว้นะครับแล้วก็ตำแหน่งอยู่ด้านล่างนะครับต้องการจัดชื่อของเรานะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับให้ตรงกันนะครับแล้วก็เป็นแนวแบบกึ่งกลางแบบนี้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าแท็บให้ทําแบบนี้ได้นะครับตรงกันแบบว่าแล้วก็มีสั่งของจัดให้เป็นกึ่งกลางนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนของรายการนะครับรายการก็จะมีราคากํากับไว้เป็นตัวเลขนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับเราก็จะนิยมจัดชิดขวานะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าแท็บให้ตัวเลขเนี่ยตรงกันแบบชิดขวาได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือส่วนบนสุดนะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มเป็นเพื่อที่จะพิมพ์เป็นกระดาษให้กรอกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบฟอร์มที่ให้กรอกเข้าไปใน Microsoft Word ก็ได้นะครับก็มาอธิบายกันทีละส่วนนะครับดูส่วนแรกก่อนแล้วกันนะครับในส่วนแรกนี่นะครับถ้าเราพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับแล้วก็กด Ctrl แล้วก็ลูกศรขวานะครับก็ขยับไปนะครับได้นะครับพิมพ์ชื่อได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Ctrl ลูกศรขวานะครับอันนี้ได้นะครับก็มาดูว่าทําได้ยังไงนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งไปก่อนนะครับเอกสารทั้งหมดที่มีของเก่านะครับเสร็จแล้วก็สร้างใหม่นะครับโชว์ริบบิ้นก่อนนะครับคราวนี้ในการที่จะตั้งค่าแท็บเนี่ยนะครับเราต้องแสดงไม้บรรทัดบริเวณนี้นะครับวิธีการที่จะแสดงไม้บรรทัดนะถ้าเกิดมันหายไปนะครับให้ไปที่แท็บ View แล้วก็เลือกตรงนี้ Ruler นะครับ View แล้วก็ Ruler ครับถ้ากดปิดก็หายไปนะครับถ้ากดเปิดก็มาใหม่นะครับเดี๋ยวผมเขียนชื่อกับนามสกุลก่อนชื่อนะครับแล้วก็แท็บนะครับแล้วก็นามสกุลนะครับแล้วก็แท็บนะครับถ้าต้องการให้มีขีดเส้นใต้ผมก็กด Ctrl U นะครับกดเลือกก่อนนะแล้วก็ Ctrl U นะครับประมาณนี้นะครับนะคราวนี้ก็เดี๋ยวผมปรับฟอนต์นิดนึงนะให้ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น28เหมือนเมื่อกี้นะเราก็อาจจะต้องการให้นามสกุลเนี่ยนะครับมาอยู่ที่บริเวณที่เป็นจุดนี้นะครับ3นิ้วนะครับเราก็คลิกตรงนี้ครับที่ตรงบรรทัดนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับนามสกุลก็จะเลื่อนมาเองที่3นิ้วนะครับก็คือพูดง่ายคือเมื่อกี้เนี่ยระหว่างชื่อกับนามสกุลนะครับผมกดแท็บไป1ครั้งนะครับปกติแล้วเนี่ยแท็บมันก็จะมีจุดตำแหน่งของมันอยู่นะครับเช่นครึ่งนิ้วนะครับมันก็ไปทีละครึ่งนิ้วนะครับนะครับไปทีละครึ่งนิ้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะให้มันข้ามนะครับจุดที่มันเป็นค่าตั้งต้นของมันนะครับจากครึ่งนิ้วตรงนี้นะครับให้ข้ามไปที่3นิ้วนะครับผมก็กดมาที่ตรงนี้เลยนะครับตั้งค่าแท็บที่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผลการตั้งค่าก็จะมีเครื่องหมายนะครับเหมือนตัว L เนี่ยปรากฏขึ้นตรงบริเวณนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับที่กดแท็บไป1ครั้งนี่นะครับมันก็หยุดที่ตรงที่เป็นค่าตั้งต้นนะครับก็คือเนี่ยจุดที่เป็น4นิ้วนะครับหรือว่า4นิ้วครึ่งก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราต้องการจะให้ข้ามไปนะครับไม่เอาค่าตั้งต้นแล้วนะครับให้ใช้จุดที่เป็น6นิ้วครึ่งตรงนี้นะครับผมก็คลิกนะครับที่บริเวณนี้6นิ้วนะครับแล้วก็ลากไปนิดหนึ่ง6นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ทําแบบฟอร์มแบบที่เป็นขีดเส้นใต้นะครับให้ผู้ใช้กรอกเข้าไปนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าผมกรอกชื่อเข้าไปนะผมพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับผมมาที่นี่นะครับแล้วกด Ctrl แล้วก็ลูกศรด้านขวามือนะนะครับแล้วก็จะพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับปรากฏว่ามันพิมพ์ไม่ได้นะครับมันจะตัวอักษรมันเนี่ยลูกศรมันกดทีเนี่ยมันจะข้ามไปนะครับจากชื่อตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ข้ามไปนามสกุลเลยนะครับวิธีการก็คือว่าถ้าต้องการจะพิมพ์ชื่อไปที่บริเวณแถวๆนี้นะครับเราต้องตั้งค่าแท็บอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะตั้งไว้ที่ตรงนี้1นิ้วนะครับก็กดตรงนี้1นิ้วนะครับ1ครั้งนะครับแล้วกดแท็บอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ
ตอนนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อเข้าไปได้ที่ตำแหน่งนี้ละตำแหน่งที่เป็น1นิ้วนะครับนะครับก็คือพูดง่ายคือตรงนี้มันมี2แท็บนะครับ1แท็บตรงนี้นะครับนะแล้วก็อีก1แท็บตรงนี้นะครับนี่อันนี้แท็บหนึ่งนะเดี๋ยวผมอีกไซส์นิดนึงนะครับอันนี้แท็บหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็อีกแท็บหนึ่งนะครับ2แท็บนะครับก็ตามตัว L ตรงนี้เลยนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับแท็บตัวเนี้ยนะครับแท็บตัวบริเวณตัวแรกตัวนี้นะครับเอาไว้พิมพ์ชื่อได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับนามสกุลเหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมาที่ตรงนี้ตรงตัวรอลิงตรงนี้นะครับถ้าเรากดลูกศรไป1ครั้งเนี่ยมันจะข้ามมาที่บริเวณนี้เลยนะครับก็ต้องตั้งแท็กเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตำแหน่ง4.5นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดแท็กอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อเข้าไปได้นะครับตัวที่พิมพ์นามสกุลเข้าไปได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือสรุปคือถ้าแบบนี้นะครับก็ต้องตั้งแท็บไว้ทั้งหมดเนี่ย4 จุดนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะให้พิมพ์ชื่อได้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกแท็บหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเพื่อที่จะพิมพ์คําว่านามสกุลนะครับแล้วก็อีกแท็บหนึ่งนะครับก็ให้พิมพ์นามสกุลตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกแท็บหนึ่งก็คือไว้ให้มันขีดเส้นใต้นะครับให้ถึงตอนอะไรนะให้ถึงบริเวณที่ด้านหลังนะด้านก้านหน้านะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะลบทิ้งนะครับลบพวกที่เราเขียนไว้เมื่อกี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็เซฟไฟล์นี้นะครับให้กับแล้วก็ส่งไปให้กับคนอื่นนะครับเอาไปกรอกข้อมูลได้นะครับทุกคนก็จะกรอกข้อมูลอย่างสวยงามแล้วตรงกันหมดเลยถูกไหมครับว่านี่ครับนามสกุลนะครับอะไรนี่นะครับก็จะกรอกตรงกันหมดทุกคนนะครับโอเคถัดไปนะครับเป็นเรื่องของเส้นประบ้างนะหรือว่าจุดๆๆบ้างนะครับก็คล้ายๆกันนะครับนะผมก็ลบทิ้งให้หมดก่อนกันนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับชื่อนะครับแล้วก็แท็บ2 ครั้งนะครับแล้วก็นามสกุลแล้วก็แท็บ2 ครั้งนะครับปรับฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งจากนั้นนะครับก็ไปตั้งค่าแท็บนะครับก็ชุดแรกนะครับก็คือตำแหน่งที่เป็น1 นิ้วนะครับกดเข้าไปนะครับ1 นิ้วนะครับแล้วก็3 นิ้วนะครับเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับ4.5นะครับแล้วก็6.5นะครับจากนั้นนะครับต้องการให้แสดงเป็นจุดๆๆๆตรงนี้นะครับที่บริเวณระหว่างชื่อนามสกุลแล้วก็บริเวณนี้นะครับผมก็ดับเบิลคลิกตรงตัว L ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวแท็บตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวที่แท็บตัวแรกนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ2นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือบอกว่าให้เป็นมีจุดๆนะครับระหว่างให้ไปถึงแท็บตัวนี้นะครับนะก็คือให้แสดงจุดๆเนี่ยไปถึง1นิ้วนั่นเองพูดง่ายๆนะครับเสร็จแล้วกดเซตดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วกดโอเคนะครับก็จะมีเนี่ยจุดๆเนี่ยไล่ไปถึงตรงนี้1 นิ้วนะครับก็ทำซ้ำกับทุกๆอันนะครับก็ดับเบิลคลิกที่ตรงแท็บนะครับนำมาที่3 นิ้วนะครับกดที่2กดเซตแล้วก็4.5นะครับกด2อันนี้นะครับกดเซตนะครับ6.5กด2กดเซตนะครับกดโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ได้เป็นจุดๆแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยเวลาที่เอาไปพิมพ์นะครับแต่ว่าข้อดีคือว่าถ้าเกิดว่าจะพิมพ์ชื่อเข้าไปเนี่ยครับมันจะพิมพ์ง่ายนะครับก็คือเราก็กดเนี่ยกดคอนโทรลแล้วก็ลูกศรด้านขวามือไปนะครับเลื่อนไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยคอนโทรลลูกศรขวานะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือในกรณีที่ว่าต้องการให้กรอกข้อมูลลงใน Microsoft Word นะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะพิมพ์เป็นกระดาษนะครับเราก็ลบแท็บตรงนี้ทิ้งไปนะแท็บที่เป็น1 นิ้วทิ้งไปนะครับแท็บที่เป็นเดี๋ยวใหม่นะแท็บ1 นิ้วกับแท็บที่เป็น4.5 นิ้วทิ้งไปนะครับแล้วก็ลบ
แท็บไปหนึ่งตัวตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็คือพูดง่ายคือตอนนี้ถ้าเกิดต้องการพิมพ์เป็นกระดาษเนี่ยนะครับเราก็ตั้งแท็บแค่2ตัวคือบริเวณนี้นะครับที่3นิ้วกับ6.5นะครับ3นิ้วไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อที่จะพิมพ์เส้นประนี่นะครับเอ๊ะจุดๆตรงนี้นะครับไปถึง3นิ้วนะครับ6.5ก็ให้เรียกเช่นเดียวกันนะครับก็คือต้องการจะพิมพ์จุดๆตรงนี้นะครับไปถึง6.5นะครับอันนี้คือเหมาะกับกรณีที่ว่าจะพิมพ์เป็นกระดาษนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับมันจะไม่มีช่องว่างตรงบริเวณตรงนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่งานที่เราต้องการทําเข้าไปนะนะครับโอเคก็เรื่องแรกจบไปแล้วนะครับเรื่องของการทําแบบฟอร์มโดยการตั้งค่าแท็บนะครับถัดไปนะครับการทํารายการที่มีตัวเลขชิดขวานะครับก็รายการเมื่อกี้นะครับไมโครโฟนนะครับราคา5,000นะครับแล้วก็หูฟังนะครับราคา150นะครับอันนี้ก็คือผมพิมพ์ว่าไมโครโฟนนะแล้วกดแท็บหนึ่งครั้งนะครับพิมพ์5,000นะครับหูฟังก็พิมพ์เสร็จปุ๊บก็กดแท็บหนึ่งครั้งนะครับแล้วพิมพ์150นะครับคราวนี้เนี่ยก็ปรับให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับต่อไปก็ตั้งค่าแท็บให้ตัวเลขเนี่ยมันชิดขวานะครับผมก็เลือก2บรรทัดนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ตำแหน่งนี้3นิ้วนะครับพอกดแล้วนะครับสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยนะครับมันก็จะชิดซ้ายอยู่นะเพราะว่าเป็นแท็บแบบชิดซ้ายนะครับก็ให้ดับเบิลคลิกตรงตัว L ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกแบบขวาตรงนี้นะครับนะครับเลือกที่ตำแหน่ง3นิ้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดที่ขวาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเซตนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเซตโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวเลขก็ชิดขวาเรียบร้อยนะครับสังเกตว่ารูปตัว L เมื่อกี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นกลับด้านกันนะครับบอกว่าอันนี้ชิดขวานะครับนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของการทําชื่อนะครับไว้ให้ลงชื่อเซ็นชื่อนะครับมีชื่อในวงเล็บแล้วก็มีตำแหน่งนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดแท็บคล้ายๆกันกับเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าเป็นการจัดให้อยู่กึ่งกลางนั่นเองนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่าวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับนะครับพิมพ์สองบรรทัดเข้าไปนะครับปรับฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับผมก็พิมพ์ชื่อนามสกุลเสร็จแล้วนะครับผมก็เลือก2บรรทัดนี้นะครับจากนั้นผมก็กดที่ตำแหน่งนี้ครับ5นิ้วนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วผมก็ดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้เซ็นเตอร์นะครับบอกว่าเนี่ยต้องการจัดแท็บแบบกึ่งกลางนะครับแล้วก็กดเซตแล้วก็กดโอเคนะครับนะคราวนี้ก็อยากจะให้มันอยู่กึ่งกลางใช่ไหมนะครับก็มาที่ตรงนี้ครับตอนต้นบรรทัดนะครับกดแท็บหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาที่บรรทัดนี้นะครับกดโฮมนะครับไปที่ต้นบรรทัดแล้วก็กดแท็บหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ก็จะตรงกันแล้วนะครับจัดตรงนี้อยู่ที่ตรงกันที่ตำแหน่งบริเวณ5นิ้วตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับเรื่องของการตั้งค่าแท็บนะครับเพื่อทําพวกแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลนะครับทํารายการให้ตัวเลขชิดขวามือแล้วก็ทำการให้ลงชื่อนะครับ